นิทานอิงธรรมะเรื่องพาหิยะบุษบามินตราเป็นคนขยันในหนึ่งวันถ้ามีงานอะไรเป็นต้องเก็บทำให้เสร็จไม่ชอบค้างไปวันรุ่งขึ้นแล้วก็มีงานทำอยู่เรื่อยๆด้วยพองานหมดก็หางานทำใหม่ส้มโอถามว่าจะทำอะไรเยอะแยะไปทำไมนะแม่ดอกพุทธรักษาในวงเล็บส้มโอชอบเรียกคำแปลชื่อของบุษบามินตราในวงเล็บปิดบุษบามินตราเล่าว่าชีวิตนี้สั้นนักเราไม่รู้ทำบุญทำบาปอะไรบ้างตอนนี้เลยอยากทำอะไรดีๆทำเอาไว้เยอะๆให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนาและสังคมเช่นหางานถอดเทปธรรมะมาทำบ้างเอาไปให้เป็นต้นฉบับแก่คนที่เขาอยากพิมพ์หนังสือธรรมะหรือไปช่วยงานบุญที่นู่นที่นี่ทำตนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในทุกเวลานาทีที่ผ่านไปอย่าให้เวลาสูญเปล่าเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไรส้มโอสะดุ้งเมื่อได้ยินตอนท้ายอะไรคิดเรื่องตายแล้วอ่ะยังแข็งแรงอยู่เลยไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนะแข็งแรงก็ดีจะได้ทำอะไรได้เยอะๆแต่แข็งแรงไม่เกี่ยวกับเรื่องการตายเมื่อไหร่คนป่วยบางทีป่วยเป็น10ปีไม่ตายคนแข็งแรงพรุ่งนี้ก็อาจตายได้พระพุทธเจ้าให้เราไม่ประมาทให้ระลึกถึงความตายเสมอๆจะได้มีสติทำอะไรที่ถูกที่ควรส้มโอนั่งคิดพิจารณาแต่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการคิดถึงความตายรู้สึกไม่เป็นมงคลกับตัวเองบุษบามินตราบอกว่าการคิดถึงความตายเป็นการไม่ประมาทรู้ความจริงว่าเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้จะได้รีบทำดีไม่ใช่ไม่เป็นมงคลไม่ใช่การแช่งตัวเองแต่เป็นการปลุกสติอธิบายแล้วบุษบามินตราเล่าเรื่องพาหิยะให้ส้มโอฟังพาหิยะเป็นคนหนุ่มนะเล่นเรือไปกลางมหาสมุทรเจอคลื่นลมแรงเรือเลยแตกคนบนเรือจมหายไปหมดตัวเองเจอกระดานแผ่นหนึ่งเลยเกาะลอยมาในที่สุดมาถึงเมืองชื่อสุปะปาลกะเสื้อผ้าหลุดลุ่ยตามน้ำไปหมดเลยเอาไม้แห้งผูกปอมัดปกปิดร่างกายแล้วหลับไปในเทวาลัยพอตื่นขึ้นมาก็เอาจานที่คนเขาใช้ใส่ของบูชาน่ะไปขออาหารชาวบ้านเห็นเข้าก็แตกตื่นนึกว่าเป็นพระอรหันต์คือกล้าสละทุกอย่างไม่นุ่งผ้าทํานองนั้นความจริงเขาไม่ได้คิดจะหลอกใครแต่มีข้าวกินก็เลยปล่อยเลยตามเลยพอคนมาเคารพบูชามากๆเข้าก็เผลอถามตัวเองว่าเอหรือเราจะเป็นพระอรหันต์จริงๆแต่จิตสำนึกยังบอกว่าไม่ใช่หรอกเราไม่ใช่อรหันต์พระก็ไม่ได้เป็นด้วยเขานอนคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีจะหนีไปเสียให้พ้นหรือจะเป็นพระอรหันต์จริงๆเสียเลยตอนนั้นข่าวของพระพุทธเจ้าแพร่ไปทั่วพาหิยะตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำไมถึงตัดสินใจไปหาพระพุทธเจ้าล่ะส้มโอสงสัยเพราะบารมีเก่า
ชาติก่อนมาโดนใจบุษบามินตราตอบชาติก่อนเป็นยังไงส้มโอสนใจชาติก่อนตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ที่มีพระนามว่ากัสสปะองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราน่ะคราวนั้นมีพระเป็นเพื่อนกัน7รูปเห็นว่าพระทั่วไปเสื่อมลงในเรื่องการปฏิบัติแล้วไม่อยากอยู่ด้วยเลยชวนกันไปบำเพ็ญธรรมที่ภูเขาสูงโดยทำบันไดพาดขึ้นไปพอขึ้นแล้วก็ผลักบันไดทิ้งเลยกะตายบนนั้นเลยถ้าปฏิบัติไม่สำเร็จปรากฏว่ามีรูปหนึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งสำเร็จเป็นอนาคามีส่วนอีก5รูปไม่บรรลุอะไรเลยไม่ยอมกินอาหารและผอมตายใน7วันไปเกิดในเทวโลกโอ้อะไรจะป่านนั้นส้มโอลำพึงแล้วสลบไปจิกหนึ่งพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้ง4คนก็ตายจากเทวโลกคนหนึ่งมาเกิดเป็นพระราชานามว่าปุกะปุสาติคนหนึ่งเป็นพระกุมารกัสสปะคนหนึ่งเป็นพระทัพพระมัลลบุตรคนหนึ่งเป็นสัพพิยะปริภาชกคนสุดท้ายก็คือพาหิยะทาลุจิริยะคนนี้นี่เองจำชื่อได้ยังไงเขียนให้ส้มโออ่านยังยากเลยส้มโอบนบุษบามินตราหัวเราะต่อจากตอนแรกนะคืนนั้นพาหิยะเดินทางจากสุปะปาลกะเดินทางอย่างไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยกันนะรีบไปเรื่อยไปสาวัตถีจะไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงก็รุ่งเช้าชาวบ้านบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังออกบิณฑบาตอยู่เขารีบตามไปพอพบพระพุทธเจ้าก็ลงกราบแทบพระบาทเลยขอร้องให้แสดงธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพาหิยะยังไม่ใช่เวลานะเวลานี้เราบิณฑบาตอยู่ใจร้อนดีนะส้มโอว่ารอให้พระพุทธเจ้าพักก่อนก็ไม่ได้เขาใจร้อนเขาตอบว่าพระองค์ผู้เจริญไม่มีใครที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้แล้วจะไม่ได้รับอาหารแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าอันตรายจะเกิดกับชีวิตเมื่อไรชีวิตใครส้มโอสงสัยทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชีวิตของพาหิยะด้วยไม่รู้ใครจะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าพาหิยะเวลานี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมพาหิยะโอดครวญบอกว่าข้าพระองค์เดินทางมาโดยไม่ได้คิดถึงอันตรายของชีวิตเดินทางมาตลอดคืนไม่ได้พักเลยไม่ได้หยุดยืนไม่ได้นั่งเพื่อฟังเทศน์ของพระองค์ขอพระองค์แสดงธรรมเถิดเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลละนานความจริงพระพุทธเจ้าเห็นว่าพาหิยะน่ะนั่นน่ะพอได้พบพระองค์แล้วเกิดปีติมากคนที่กำลังมีปีติล้นเหลืออย่างนี้ฟังธรรมก็ไม่บรรลุหรอกเพราะมันตื่นเต้นมันไปอยู่ที่ดีใจเสียหมดท่านจึงชะลอไว้ด้วยการตรัสห้ามทีนี้พอพาหิยะทูลขอเป็นครั้งที่3พระองค์ก็เลยแสดงธรรมส้มโอพลอยอยากรู้ตามพาหิยะไปด้วยเลยตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพาหิยะจงสำเนียกว่าจง
สักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็นจงสักแต่ว่าได้ยินในสิ่งที่ได้ยินจงสักแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ได้รู้อันนี้คือรู้ทางจมูกลิ้นกายนะส้มโอภาษาบาลีท่านว่ามุตะเตมุตะมันตังจงสักแต่ว่ารู้ในสิ่งที่ได้รู้อันนี้คือรู้ทางใจบาลีว่าวิญญาเตมุตังมัตตังพอตรัสจบนะพาหิยะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยส้มโอไปถึงไหนแล้วส้มโอยิ้มยังปุถุชนเต็มร้อยอยู่จ้าพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าพาหิยะเป็นสาวกที่ตรัสรู้ได้เร็วกว่าสาวกทั้งหลายพอพาหิยะได้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วจึงขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ไปหาเครื่องบริขารสำหรับบวชเขาทูลลาไปแต่ก็ถูกโคควิดตายก่อนจะได้บวชโอโยอ้าวเป็นอะไรทำไมถึงทำกับฉันได้ส้มโอร้องครวญครางเป็นเพลงเก่าของดาวใจไฟจิตบุษบามินตราหัวเราะอ้าวมันมีที่มาที่ไปสิไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาน่าเนี่ยทำไมหรอส้มโอสงสัยวัวตัวนั้นเป็นยักษินีแปลงร่างมาขวิดตายด้วยตามแค้นมีเวรต่อกันมาจองเวรกันมาจองเวรกันไว้ในชาติอดีตมีลูกชายเศรษฐี4คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวก็มีความสุขกับหญิงคนนั้นไปทั้งวันพอตกเย็นก็กลับซุบซิบกันว่าน่าจะฆ่าหล่อนเสียแย่งเอาเงิน 1,000 กหาปณะและเครื่องประดับลูกเศรษฐีนี่นะคิดได้ยังไงแย่งไปก็จะได้สักเท่าไหร่เชียวยิ่งแบ่งตั้ง4ส่วนอย่างนี้ด้วยไม่น่าเลยคิดสั้นส้มโอบนยาวฝ่ายโสเภณีก็คิดว่าคนพวกนี้ไม่มีอย่างอายหาความสุขกับเราแล้วยังจะฆ่าเอาเงินอีกตอนที่ถูกฆ่านางก็เลยผูกอาฆาตไว้ว่าชาติต่อไปขอให้เป็นยักษินีสามารถฆ่าตอบคนพวกนี้ได้เวรที่ผูกไว้นี่แหละพานางมาเกิดเป็นยักษินีตามฆ่าผู้ชาย4คนนี้มาหลายร้อยชาติ1ใน4คนนี้ก็คือพาหิยะของเรานี่แหละซึ่งเมื่อตอนที่ฆ่าโสเภณีตายก็ไปตกนรกอยู่นานมากนะพอใช้กรรมเสร็จยังต้องมาถูกยักษินีฆ่าตายอีกหลายร้อยชาติจ่ายหนี้เวรเสร็จแล้วแหละจึงจะได้กลับมารับบุญที่เคยบำเพ็ญมาเกิดเป็นพาหิยะได้ฟังธรรมต่อในชาตินี้แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ก็ใช้เวรสุดท้ายอีกหนึ่งก่อนส้มโอสรุปพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ภิกษุทั้งหลายนำศพของพาหิยะมาทำชาปนกิจแล้วทำสถูปบรรจุอัฐิธาตุไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่ได้บวชเลยนะสาธุส้มโอว่าบุษบามินตราพยักหน้านี่ไงถึงบอกว่าให้รีบทำประโยชน์ไว้เพราะคนเราไม่รู้จะตายเมื่อไรแบบพาหิยะพูดไว้เลยว่าขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพราะเขาไม่รู้จะตายเมื่อไรคราวนี้ส้มโอพยักหน้าแล้วเห็นด้วยแต่โดยดีจบเรื่องพาหิยะนิทานอิงธรรมะฟังวันนี้ก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ